ซลวิทย์พิชาตินะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคที่ทำให้งานถึกๆของเราเนี่ยนะครับให้มันกลายเป็นงานเทพๆนะครับเป็นเทคนิคที่ทำให้เราเพิ่ม productivity ได้อย่างมากมายเลยนะครับหน้าตาเป็นข้อมูลเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นคำถามจากน้องมาทาง inbox นะครับส่งมาถามว่าอาจารย์ข้อมูลแบบนี้เราจะจัดการมันยังไงดีนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับจัดหมวดหมู่สินค้าอยู่ในเลขสาขานี่คือสาขาที่3979ชื่อสโตร์ที่83นะครับแล้วก็เป็นสาขาประเภทนะครับเรียกว่าเป็นไทป์ B นะครับงานก็คือเราต้อง copy 3ตัวนี้นะครับลงมาใส่ตัวนี้นะครับ Ctrl V นะครับแล้วจากนั้นก็ต้อง copy ตัวนี้นะครับใส่ให้มันเต็มนะครับ Ctrl C แล้วก็วางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนคำว่า Center นะครับเราต้อง copy ลงไปเพราะทุกสาขาเหล่านี้ครับอยู่ภายใต้ area ที่ชื่อว่า Center นะครับก็ต้องลากไปเรื่อยๆนะครับจนครบอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเตอร์จากนั้นก็จะก๊อปสาขาที่เป็นอะไรตะวันออกครับลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวสาขาเหล่านี้ก็ต้องทำเหมือนกันนะครับก๊อปปี้ลงไปให้มันเต็มทั้งหมดนะครับข้อมูลมีทั้งหมดตารางที่ต้องกรอกมีทั้งหมด 4,554 ตารางแต่เป็นข้อมูลจริงๆที่เราต้องทำนี่คือตารางของข้อมูลนะครับมีทั้งหมด 4,554 ตารางนะครับ760บรรทัด759บรรทัดเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เราต้องกรอกจริงๆก็คือบรรดาช่องว่างเหล่านี้นะครับช่องว่างเหล่านี้นะครับมันมีทั้งหมด 2,334 ตารางนะครับถ้าต้องมา copy อย่างนี้ครับโอ้โหมันก็ถึกอึดทนเหมือนกันนะครับกว่าจะเสร็จนานเหมือนกันนะครับเรามีวิธีไหนที่ทำให้งานเราได้เร็วกว่านี้นะครับเรามาดูเทคนิคกันเลยนะอันดูกลับไปให้เหมือนกับข้อมูลตั้งต้นแบบนี้นะครับเราเริ่มเลยนะครับอย่างแรกสุดให้ลากพื้นที่ทั้งหมดเลยรวมทั้งตัวที่มีข้อมูลแล้วและยังไม่มีข้อมูลนะครับลากหมดเลยจากนั้นให้กด F5 ครับ Go to เราเลือก Special นะครับแล้วเลือก Blank นะครับก็กด OK นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้พื้นที่สีเทานี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ถูกเลือกนะครับส่วนเจ้าตัวสีขาวนี่คือไม่ถูกเลือกนะครับจากนั้นให้กดเท่ากับลงไปเลยนะครับ Active Cell เราเขียนว่าทั้งกดลงไปก่อนเลยนะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้น1ครั้งนะครับให้มันไปรับค่าที่อยู่ข้างบนของมันเองนะครับแล้วตอนนี้ทริคที่สำคัญก็คือนะครับให้กด Control แล้วจึงกด Enter นะครับอย่ากด Enter เฉยๆนะครับถ้าเรากด Enter เฉยๆมันจะเป็นการรับค่าเข้าที่เซลล์นี้เซลล์เดียวนะครับคือเข้าไปที่ B3 อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กด Control ค้างไว้เอามือซ้ายกด Control ค้างไว้นะครับแล้วก็กด Enter ครับมือขวากด Enter เลยนะครับจะเห็นว่าข้อมูลทุกอย่างถูกกรอกให้เราเรียบร้อยเลยนะครับในคลิกเดียวเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายพันบรรทัดก็สามารถจบได้แค่คลิกเดียวถูกไหมครับตบ Enter ทีเดียวแต่เทคนิคก็คือตอนตบ Enter ต้องตบด้วยการกด Control แล้วตบ Enter นะครับลองสกอร์ลงไปดูครับข้อมูลเรานะครับตอนนี้700เนี่ยเห็นไหมครับ760ทุกเซลล์ถูกกรอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถูกกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับมันยังเป็นสูตรอยู่สังเกตไหมนะครับมันยังเป็นสูตรอยู่นะพื้นที่เรากรอกเข้าไปเพราะมันเป็นการใช้สูตรที่เรียกว่าใช้เทคนิคของ reference cell ในการกรอกข้อมูลนะครับฉะนั้นมันก็เป็นการเติมสูตรเข้าไปเซลล์หลายๆเซลล์พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการทำให้เป็นข้อมูลที่ไปใช้งานพร้อมใช้จริงๆก็ต้องเลือกพื้นที่ทั้งหมด Ctrl C แล้ว paste มันให้กลายเป็น value ไปซะนะครับก็เลือก paste valueนะครับเท่านี้งานเราก็เสร็จพร้อมใช้ได้เป็นดาต้าเบสนะครับโอเคนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเป็นเทคนิคดีๆอีกตัวนึงนะครับรับรองได้ว่าเทคนิคนี้นะครับจะเพิ่ม productivity ให้เราอย่างมากมายเลยนะครับทำให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นในเวลาอันสั้นนะครับก็ไม่ต้องมาเสี่ยงถูกเสี่ยงผิดนะครับกับการกรอกผิด copy ผิดลืมเบอร์ง่วงงานเราดีขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกันแชร์นะครับมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่รู้ก็ทำไม่ได้นะครับส่งไปให้ทุกคนที่ต้องทำงานประเภทนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันในคลิปง่ายๆกับเรื่องยากๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ